กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะอาจารย์พรพจน์มีเพิ่มเติมนิดนึงนิดนึงครับเมื่อกี้น้องที่ถามว่ากรกฎหรือเมถุนเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าหลังวันเกิดระวังเรื่องงานและอีกเรื่องนึงในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหลังวันเกิดก็ไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดแล้วก็ถวายของมีคมแด่พระสงฆ์ครับนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเรื่องงามยามดีนะคะแล้วก็อีเมลเรามีข่าวงานประชาสัมพันธ์นะคะเป็นงานที่เพิ่งจบลงไปนะคะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆสำหรับงาน Thailand Comic Con 2016นะคะไม่รู้ว่าใครได้ไปมาบ้างนะคะทางบริษัท Hobby Plus จำกัดนะคะก็ได้มีการนำมหกรรมสุดยอดความบันเทิงป๊อปคันเลอร์ต้องเรียกแบบนี้นะคะจากฝั่งโลกตะวันตกฮอลลีวูดแล้วก็ป๊อปคัลเลอร์ระดับพรีเมียมจากตัวแทนฝั่งตะวันออกก็คือประเทศญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องของการ์ตูนเขาเด่นดังมากนะคะก็เอามาสู่แฟนๆชาวไทยนะคะกับงาน Thailand Comic Con 2016นะคะก็ใช้พื้นที่เยอะมากนะคะ 8,000 ตารางเมตรใจกลางเมืองค่ะสร้างประสบการณ์ความฟินแอนด์ฟันที่สุดในประเทศไทยในวันที่22ถึง24เมษายนที่ผ่านมานะคะที่รอยัลฮอลล์พารากอนชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะคุณชาญวิทย์วิทยาสัมฤทธิ์นะคะเป็นประธานคณะกรรมการการจัดงาน Thailand Comic Con 2016ได้เผยว่าจากความสำเร็จของงาน Thailand Comic Con ที่ผ่านมาทั้ง2ปีนะคะจัดมาเป็นปีที่3แล้วนะคะได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆอีเวนต์ชาวไทยจนในปี2015ต้องบอกว่ามีผู้เข้าชมงานกว่า 92,000 คนนะคะตลอดในช่วงเวลา3วันที่จัดงานทำให้ในปีนี้นะคะ Thailand Comic Con 2016ได้กลับมาจัดเต็มความสนุกให้กับแฟนๆชาวไทยนะคะมีความยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทั้งในส่วนของพื้นที่บูธกิจกรรมการแสดงบนเวทีทำให้งานครั้งนี้นะคะกลายเป็นงานป๊อปคัลเลอร์ขออภัยค่ะป๊อปคัลเจอร์ป๊อปคัลเจอร์นะคะที่ทุกคนในประเทศไทยไม่ควรพลาดซึ่งงาน Thailand Comic Con 2016นะคะยังคงรวบรวมคอนเทนต์ป๊อปคัลเจอร์และไฮไลท์ที่หลากหลายนะคะไว้ในงานจัดเต็มกับสตูดิโอสร้างภาพยนตร์ชื่อดังจากฮอลลีวูดที่รู้จักกันอย่างดีอย่าง Warner Brothers 20th Century Fox นะคะที่จะนำคอนเทนต์จากภาพยนตร์ดังระดับบล็อกบัสเตอร์มาให้คนไทยได้สัมผัสอาทิเช่นกิจกรรมจากภาพยนตร์เรื่อง X-Men นะคะค้นหาผู้โชคดีไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์รอบพรีเมียมที่ต่างประเทศด้วยนะคะมีกิจกรรมแจกของรางวัลพรีเมียมลิมิเต็ดจากภาพยนตร์ Suicide Squad นะคะสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน Thailand Comic Con 2016เท่านั้นด้วยซึ่งการเปิดตัวภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่กำลังถูกกล่าวขวัญกันอย่างมากในขณะนี้ก็มีนะคะอย่างเทล่าฟอร์มาสนะคะอีกทั้งยังได้กระทบหลายศิลปินชื่อดังชมคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องระดับโลกนะคะส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นอาทิเช่น5สาวสวยนะคะจากยูเมะมิรุนะคะ4หนุ่มตัวแทนแห่งภูมิภาคโทไคของญี่ปุ่น Noise and Men นะคะและ Tokyo Girls เกิร์ลกรุ๊ปที่กำลังเป็นกระแสแรงในญี่ปุ่นขณะนี้นะคะแล้วก็ยังได้พบกับแขกรับเชิญคอสเพลย์ระดับโลกคุณเลกะคอสเพย์นะคะเป็นชาวญี่ปุ่นที่ได้รับอันดับหนึ่งจากผลการโหวตของเว็บไซต์ World Cosplay นะคะเป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมคอสเพย์จากทั่วโลกคุณยูจิเฟย์นะคะเป็นนักคอสเพย์ชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะในฐานะ1ใน4คอสเพย์แฟนคลับที่ทั่วโลกอยากจะเจอมากที่สุดเลยนะคะได้กาขออภัยค่ะได้รับเชิญเป็นแขกรับเชิญในงานระดับนานาชาติมาแล้วด้วยนับไม่ถ้วนทีเดียวนะคะและยังมีแขกรับเชิญคอสเพย์ชื่อดังระดับโลกอีกมากมายที่มาร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมงานอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งก็การจัดงานจบไปแล้วนะคะก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามทีเดียวชาวไทยก็ให้ความสนใจมากสื่อปรากฏมากมายในโซเชียลมีเดียในสื่อในทีวีหนังสือพิมพ์อะไรต่างวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นภารกิจของกระทรวงที่สังคมเนี่ยเคยตระหนักว่าเราต้องเฝ้าระวังและเราต้องการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสื่อเพราะฉะนั้นเรื่องของไอทีเนี่ยก็สามารถที่จะมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ในการสร้างสรรค์ตัวละครต่างๆซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ย เราก็ใช้ไอทีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าไอทีเนี่ยจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในงานของสื่อและในงานที่เราจะส่งเสริมในเรื่องของภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วยก็เป็นการใช้ไอทีที่เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันนี้งั้นแฟนๆสามารถที่จะมาเจอกับ เรื่องของภาพยนตร์นะครับการ์ตูนคาแรคเตอร์นะครับของเล่นของสะสมรวมถึงจะมีเรื่องของเกมอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ที่งานนี้นะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์คือการจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เป็นการรวมคอแฟนๆที่เรียกว่าชื่นชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเจอกันครับสักครั้งหนึ่งในปี3วันได้เจอกันได้ที่งานครับตรงแบบพื้นที่ที่วันนี้เราเข้าไปเห็นบรรยากาศของงานพื้นที่ของบูธพื้นที่ของเอ็กซิบิเตอร์ที่มาออกงานเนี่ยเต็มภายในแบบเดือน2เดือนเลยเต็มหมดแล้วเป็นงานซึ่งเอ็กซิบิเตอร์เก่าที่เขามาร่วมออกงานกับเราก็เห็นการที่ความประสบความสำเร็จของมันแล้วก็อยากจะมาร่วมมากขึ้นคืออยากจะได้บูธใหญ่ขึ้นนะครับกับเอ็กซิบิเตอร์ที่ยังไม่เคยมาร่วมงานนะครับก็สนใจที่มาร่วมงานก็เลยทำให้งาน Thailand Comic Con ปีนี้พื้นที่ต้องเรียกว่าค่อนข้างแน่นเพราะว่ามีผู้ที่อยากจะออกมาร่วมกิจกรรมมาเปิดบูธกับเราเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นกระแสต้องบอกว่าแรงตั้งแต่ในมุมของผู้ที่อยากจะมาออกบูธแล้วก็จะนำสินค้าใหม่ๆนำโปรโมชั่นใหม่ๆดีๆนะครับมีการเปิดตัวไฮไลท์ต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยทำงานเพื่อ3วันนี้ของปีนะครับกระแสต้องเรียกว่าดีซะจนคิดว่าอาจจะไม่จัดปีละครั้งแล้วอาจจะต้องจัดปีละ 2-3 ครั้งนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังวางแผนอยู่แล้วด้วยครับว่าอาจจะต้องเจอกันอีกละสักครั้งหนึ่งสิ้นปีนี้ครับเอาละค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศงานสำหรับ Thailand Comic Con 2016นะคะก็อย่างที่เขาบอกนะคะรอติดตามกันนะคะสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบในการ์ตูนหรือว่าเกมนะคะว่าสิ้นปีนี้นะคะจะมีอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นปีละ2ครั้งก็ได้ก็ติดตามชมกันต่อไปนะคะเอาละมาต่อกันที่ SMS นะคะมาเลยนะคะจากคุณบอลนะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24นะคะเวลา 13:55 นาทีความรักตอนนี้ถามว่าใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคะสารมาคือจริงๆผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะถ้าไปดูดวงแล้วหมอดูบอกไม่ใช่คุณจะเลิกเลยเหรอมันไม่ใช่นะเอาเป็นว่าด้วยพื้นชะตาคนที่จะอยู่หรือคบหากับคุณได้อย่างยืดยาวนั้นนะครับก็ควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ก็คือ1สูงวัยกับคุณพอสมควรแหละ 6-7 ปีอัพ2มีตําหนิอาจจะเคยใช้ชีวิตคู่หรือว่าคบหาใครจริงจังก่อนหน้าที่จะมาเจอกับเราข้อที่3ครับลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างและสุดท้ายคือมีเงื่อนไขต่างประเทศเป็นเงื่อนไขหรือแต่ปีนี้คำว่าอุตสาหะนะก็ต้องประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดและที่สำคัญถ้ามีใครใหม่ๆเข้ามาอย่าเขวนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่26ธันวาคมปี51ขออภัยค่ะอาจารย์ปี17ขาดไปตัวนึงนะคะปี17นะคะเวลา 11:30 นะคะตอนนี้แยกกันอยู่กับแฟนนะคะจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าคะแต่ตอนนี้เป็นกาลีฮะดวงไม่โกหกอยู่แล้วฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าโอกาสก็คงมีไม่มากส่วนหนึ่งก็ต้องให้กำลังใจส่วนหนึ่งต้องบอกให้ทำบุญเสริมของคุณเนี่ยเจอผู้พิการทางสายตาบริจาคทุนทรัพย์และให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวนะครับแล้วก็ช่วงประมาณปลายปีนี้ลองดูนะถ้ายังไม่สำเร็จในช่วงเวลานี้ปีหน้าให้เวลาอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบปีค่ะโอกาสมีน้อยเป็นกำลังใจให้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนวลอันนงนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมปี01เวลาประมาณ 7-8 โมงเช้านะคะถามลัคนาราศีจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะตอนนี้รับราชการอยู่ดวงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างการเงินหนี้สินค่ะปีนี้ลองดูเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะหลังเมื่อเกิดไปแล้วเนี่ยดาวการเงินเสียและจี้ไปที่เรือนอริฉะนั้นที่เป็นอยู่ยังไม่หมดครับหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณนะซื้อได้เข็มก็ได้นะครับหรือเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์บริหารสภาพคล่องให้ดีครับโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาช่วงนั้นน่ะจะหนักหน่อยแล้วก็เรื่องอื่นๆเป็นอย่างไรแต่งานเหนื่อยน้อยลงนะมีความชัดเจนมากขึ้นมีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีหน้าที่บางอย่างที่ไม่ชอบไม่ถนัดแต่ต้องทำขาขึ้นจริงๆเรื่องงานจะเป็นในช่วงอายุ
59เต็มย่าง60ซึ่งช่วงนั้นก็เกษียณสวยๆเกษียณกันแบบสวยๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอรุณรัตน์นะคะเกิดวันที่21มิถุนายนปี13เวลา 04:50 นาทีเช้าเป็นวันอาทิตย์นะคะงานเงินอุบัติเหตุและโชคลาภค่ะ21มิถุนาตอนนี้ย่าง46ผมทายหลังวันเกิดดีกว่าอีกไม่กี่วันกาลีจี้ไปที่เรือนงานและก็เรือนคู่นะครับฉะนั้นก็คงจะเตือนปัญหา2เรื่องนี้แหละนะงานเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจก็ได้นะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุอุตสาหะก็ให้ระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะการขับขี่ยุทธยานพาหนะหลังวันเกิดไปแล้วนะครับก็ให้คุณทำบุญเกี่ยวกับห้องกับห้องน้ำจะสร้างก็ได้จะซ่อมก็ได้แล้วก็ไปทำฟันกูดหินปูนซะนะคะมีหนึ่งอีเมลนะคะไม่บอกชื่อมาเนาะเกิดวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนนะคะปี22เวลา12นาฬิกาตรงคำถามนะคะเงินงานโชคลาภและอยากเปลี่ยนงานมากค่ะปีนี้ไม่ว่านะถ้าจะเปลี่ยนกรรมะเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้เริ่มในสิ่งใหม่ๆแต่ก็พูดอยู่เสมอแหละอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับส่วนดาวการเงินปีจอนี้ก็ไม่เสียแล้วถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนะครับในระบบนะก็มีโอกาสสมหวังแล้วก็ถ้าอยากจะขยับขยายอะไรเกี่ยวข้องกับพวกยอดยานพาหนะก็มีเกณฑ์ได้ลุ้นเช่นเดียวกันครับนะคะก็โชคลาภแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยและปีนี้ถ้ามีอะไรก็หาให้เจอนะในแง่ของสุขภาพไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามมาได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่นะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะสุดท้ายนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะก็เดี๋ยวจะเอาของเดือนพฤษภาคมมาฝากตลอดทั้งเดือนเลยนะครับเพราะว่ามีค่อนข้างจะจำกัดเริ่มกันที่อังคารที่3สัปดาห์หน้านะครับก็ประกอบการมงคลได้แต่มี2เงื่อนไขคือเลี่ยงออกรถรวมถึงเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:01 นถึง 15:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่10วันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน 15:01 นถึง 15:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กระโดดไปกลางเดือนเลยครับกับวันพุธที่18วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรทางกาลโยกก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอนรวมถึงวันลอยด้วยประกอบการมงคลใดๆสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดส่งตัวคู่บ่าวสาวก็จะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร14:01 ถึง 14:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงปลายเดือนเลยนะครับกับวันจันทร์ที่23พฤษภาคมวันนี้เป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคราชาโชคเลยนะครับเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเพราะว่าอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9:01 ถึง9:30 ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะก็มีไม่มากนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมวันที่3วันที่10 18และ23 4วันด้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการเปิดดวง12ราศีหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand วันนี้พลากับอาจารย์พรพจน์ก็ต้องลากันไปเช่นเคยด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะแฟบทุกอย่างก้าวของชีวิตมีความหมายสิ่งที่เราเดินผ่านคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้เสมอเพียงแต่คุณต้องมองมันให้เห็นขอบพระคุณครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ